بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูโกตขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลานะครับที่ทำให้ผมมาพบกับพี่น้องชุมชนคุณดีขาวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอร่อยมากนะฮะเพิ่งทานตะกี้แล้วก็มาอัฟพี่น้องที่เป็นอะไรนะแฟนคลับอาจารย์บุคอรีอาจารย์นาอีมเพราะว่านี่เป็นช่วงเวลาแก่ผมไปผิดคิวตรงที่วันนี้ศูนย์กลางมีจริงๆศูนย์กลางมีงาน3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์และจันทร์ผมเข้าใจว่าผมเนี่ยโดนวันเสาร์ที่ไหนได้ทีมงานเขาโทรมาบอกขออาจารย์ในวันอาทิตย์โอ้โหตรงกันเลยเวลาตรงกันเลยเอาไงดีทางนู้นมันเลื่อนไม่ได้ครับเพราะว่าผมไปอยู่แผงสุดท้ายที่นี่ก็แผงสุดท้ายก็เลยคุยกับอาจารย์นาอีมแล้วก็อาจารย์บุคอรีบอกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมนะให้ผมมาพูดคุยกับพี่น้องที่นี่นะครับฉะนั้นต้องมาอัฟจริงๆนะครับแล้วก็อะไรล่ะก็นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ในงานของกู้ดีขาวนะครับแต่ว่าผมเคยมาบรรยายที่นี่แล้วที่ประจำเดือนแต่ว่าที่เป็นงานเนี่ยนี่ครั้งแรกความเป็นชุมชนเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบตรงนี้เวลาเราจัดงานมีออกร้านค้าชุมชนเนี่ยจะมาช่วยนะฮะร้านค้าก็เป็นของชุมชนหรือคนที่อื่นมาด้วยก็ตามแต่เวลาเราเป็นชุมชนคนในชุมชนก็จะออกมาช่วยเหลือนี่คือข้อได้เปรียบกว่าที่จะมีมูลนิธิหรือมัสยิดที่ไปตั้งสถานที่ที่ไกลจากชุมชนฉะนั้นความเป็นชุมชนนี่เราทิ้งไม่ได้พี่น้องทุกคนมีส่วนร่วมหมดตั้งแต่คนโบกรถคนเก็บจานคนทำอาหารคนเสิร์ฟคนเช็ดโต๊ะนะทุกคนนะมีส่วนช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้งานมัสยิดหนึ่งประสบความสำเร็จตาอาวานูอัลันบิรวัตตะกวาอัลลอฮ์บอกจงช่วยเหลือในเรื่องความดีและตะกวายำเกรงฉะนั้นมัสยิดจัดงานเรื่องดีเราออกมาช่วยเหลือออกมาช่วยเหลือบางคนบอกโอ้อาจารย์มัสยิดนั้นเป็นอย่างนั้นมัสยิดนี้ไม่เกี่ยวมัสยิดบ้านของใครบ้านของอัลลอฮ์ใครอะทะเลาะกับบ้านของอัลลอฮ์ในหามาหน่อยไม่มีนะครับใครอะจะทะเลาะกับบ้านของอัลลอฮ์ไม่มีฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมอยู่ในชุมชนมุสลิมที่รู้ว่ามีเรื่องของการทำความดีการส่งเสริมความดีหน้าที่เราต้องช่วยเหลือนั่นครับผมลากสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยต้องการจะมาขมวดปมกับหัวข้อเรื่อง 4.0 ก็คืออย่างที่ผมเรียกโฆษกลิ้นทองนะ นะฮะ ได้กล่าวเอาไว้ประเด็น 4.0 ก็คือมันคือประเด็นของความเป็นเทคโนโลยีความทันสมัยอนาคตข้างหน้าณปัจจุบันนี้เวลาไปมหาลัยก็ถือ iPad ไปเครื่องเดียวถือมือถือไปเครื่องเดียวทุกอย่างอยู่ในนี้หมดไม่ต้องอาศัยเรื่องของกระเป๋าไม่ต้องอาศัยเรื่องของตำรับตำราแล้วจะสั่งงานก็ส่งทางอีเมลเวลาจะตอบคำถามของครูก็ส่งอีเมลกลับมามันเป็นความทันสมัยที่ลงตัวแต่ความทันสมัยไม่สามารถมาหักล้างหุกกลมของศาสนาได้อันนี้เข้าใจก่อนยกตัวอย่างนบีบอกว่าอีซาวะละกอนกันบุฟีอินาอิอะฮาดิกุมเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเมื่อสุนัขเลียภาชนะในหมู่พวกท่านฟันยักตะซิลให้ล้างน้ำซับมามารอติน7ครั้งอูลาฮุนนาบิตุรอบครั้งแรกเนี่ยให้ล้างด้วยกับดินไม่ใช่น้ำดินนะเอาดินมาถูแล้วก็ล้างอีก6น้ำอันนี้เป็นหุกกลมศาสนายุค 4.0 มาลบล้างหุกกลมศาสนาไม่ได้
ยังไงก็ปัจจุบันเขามีสไลน์นี่เขามีผงซักฟอกเขามีสบู่ก็เอาสไลน์เนี่ยถูก็หมดเรื่องอาจารย์จะไปเยอะทำไมฉะนั้นความทันสมัยความทันสมัยนี้จะมาลบล้างหูกลมศาสนาไม่ได้เราอยู่ที่บ้านมัสยิดอยู่ไกลไปแต่เราติดวงจรปิดมาเปิดไว้ที่บ้านอิหมัมตักบิดเราตักบิดด้วยอิหมัมรุกัวเราลุกัวด้วยอิหมัมให้สลามเราให้สลามด้วยมุสลิมบอกขี้เกียจไปมุสลิมีนบอกขี้เกียจไปนมาดตามทีวีที่ติดวงจรปิดมาจากมัสยิดไม่ได้โอ้ถ้าเอาเทคโนโลยี 4.0 มาลบล้างศาสนาตะวาฟนี่สบายเลยยืนเฉยๆเดี๋ยวรัฐบาลซาอุดีเขาทำเป็นวงเลื่อนให้เองเป็นวงกลมไปเลื่อนสะแอนี่ง่ายเลยจะยากอะไรอ่ะตั้งสายพานวิ่งไปโอ้ระดับซาอุดีนี่ง่ายๆเด็กๆแต่ทำไหมไม่ทำเพราะทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้นี่คือหลักการของศาสนาที่ไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างลบยกเลิกไม่ว่ายุคนั้นจะเป็นยุค 4.0 5.0 4.0 ก็ตามในวันกิยามะตราบจนวันกิยามะอะไรจะมายกเลิกหุกกลมศาสนาไม่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งอิหม่ามอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะอิหม่ามกุดีขาวเรียกบรรดาสัปดาห์ประชุมซุบฮ์เนี่ยมันละหมาดพวกเราไม่ค่อยตื่นใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปนี้ซุบฮ์เราจะละหมาดช่วง6 โมงเช้าของทุกวันเออได้ไหมบรรดาสับปะรดบอกอิหม่ามเห็นด้วยอันนี้สมมุตินะครับเห็นด้วยถามว่าอิหม่ามทำได้ไหมไม่ได้ทำก็ไม่ซ้อแม้ว่าอิหม่ามแม่ยายของอิหม่ามจะชื่อซ้อก็ตามไม่ซ้อเพราะอะไรไปหักล้างยกเลิกหุกกลมของศาสนาฉะนั้นเทคโนโลยีจะมีเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ไม่สามารถมาลบล้างหลักการของศาสนามีพี่น้องท่านหนึ่งโทรมาถามอาจารย์สามีเนี่ยอยู่ต่างประเทศผมบอกเออขอโทษเจ้าเบ่าอยู่ต่างประเทศผมถามแล้วยังไงก็นี่เขาจะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยใช้โทรศัพท์น่าไลฟ์สดได้ไหมเออสามีเนี่ยอยู่ต่างประเทศเจ้าเบ่าเนี่ยอยู่ต่างประเทศภรรยาโตอิหมัมวันลีอยู่กรุงเทพเนี่ยจัดงานแล้วแล้วก็ไลฟ์สดได้ไหมหมายรวมว่าเจ้าบ่าวเนี่ยรับนิกะผ่านไลฟ์ได้ไหมเออเทคโนโลยีวาญิบในเรื่องการนิกะมีอยู่5 ประการวาญิบในพิธีนิกะเนี่ยมี5 ประการ1ก็คือวลีของเจ้าสาว2เจ้าเบ่า3พยานอย่างน้อยผู้ชาย2คน4การนำเสนอของอิหม่ามวลี5การตอบสนองของเจ้าเบ่าฉะนั้น5ประการมันต้องอยู่ในพิธีนิกะห์ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้ยกเว้นวะเกนมอบหมายวลีมอบหมายได้เจ้าเบ่าอยู่ต่างประเทศจะไลฟ์สดไม่ได้แต่มอบหมายได้มอบหมายได้แต่เจ้าเบ่าที่ถูกมอบหมายก็คือต้องกล่าววลีต้องกล่าวงี้ข้าพเจ้ารับนิกะแทนนายมูฮัมหมัดนี่สมมุติกับนางสาวกอด้วยมะฮัดที่ตกลงกันไว้นี่เขาเรียกทำแทนได้แต่ว่าแค่รับนิกะอย่างเดียวนะรับนิกะห์แทนอย่างเดียวนะรับนิกะห์เสร็จก็ไปไหนก็ไปอย่าไปยุ่งเขาแค่นั้นพอไม่ใช่มายืนแจกของแจกจูงมือเจ้าสาวไม่ใช่แทนเฉพาะพูดเฉยๆอย่างอื่นห้ามแทนฉะนั้นใช้เทคโนโลยีแบบนี้ไม่ได้ต้องมาอยู่ในพิธีกรรมเข้าใจยังบางอย่างเราใช้เทคโนโลยีได้ไม่เป็นไรในยุคนี้เช่นผมจะบรรยายผมก็ไลฟ์สดบรรยายที่นี่ออกไปทั่วโลกนี่ใช้ได้ใช่ไหม
เวลาเราจัดงานมัสยิดนะเรามีไมค์เราเปิดอะไรอ่ะมีจอมีอะไรเต็มที่ไปนู่นไปนี่เทคโนโลยีอย่างนี้ใช้เลยใช่จบเลยได้หมดแต่ในเรื่องของบางเรื่องที่เป็นหุกมของศาสนามันไม่สามารถใช้ได้ฉะนั้นจะเอายุค 4.0 จะมากล่อมจะมาเข้ากับหลักการของศาสนาต้องรู้ด้วยต้องรู้ด้วยไม่ใช่ AR เราไม่เป็นไรแล้วมีเทคโนโลยีแล้วอย่างนั้นสบายอะครับคนเลี่ยงแล้วก็อัดวิดีโอไว้ได้เวลาละหมาดซุบโบก็เปิดวิดีโอแล้วก็นอนไปไอตัวเราก็ละหมาดไปเห็นไหมแล้วนี้ใช้ไม่ได้นะครับฉะนั้นผมกำลังจะบอกพวกเราว่ายุคไหนก็ตามเราในฐานะที่เป็นมุสลิมจะต้องยึดจะต้องเกาะหลักการของศาสนาซึ่งมีคำตอบให้กับทุกยุคทุกสมัยนบีบอกอย่างนี้บอกว่ายาตีซะมานุนอะลาอุมมะตีจะมีช่วงเวลาหนึ่งมาหาอุมมะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมพูดเนี่ยไม่ได้บอกอุมมะของสิทธัตถะนะครับไม่ใช่อุมมะของอีซาไม่ได้อุมมะของมูซาแต่เป็นอุมมะของใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีบอกซะมานุนอะลาอุมมะติยะตีจะมาในยุคหนึ่งที่ประชาชาติของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติของฉันอัลกอบิดวาลาดีนี่มันก็บิดกรรมศาสนาของเขายึดศาสนาของเขากัลกอบิดีอาลายัมรอตินมินันนาร์เสมือนเรากำถ่านไฟไว้ในมือใครคิดว่าถ่านไฟไม่ร้อนเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปขอแม่ค้ามาสักก้อนหนึ่งขี้บอกว่าและจับนบีบอกว่าจะมียุคหนึ่งที่อุมมะของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยกำถ่านไฟไว้ในมือยังไงทิ้งได้ไหมทิ้งศาสนาได้ไหมไม่ได้แต่ถ้ากำอ่ะร้อนอ่ะเข้าใจบุญบทยังคนที่ยึดหลักการของศาสนาเนี่ยใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยตัวเองจะมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดโอ๊ยอะไรก็ไม่ได้แต่ถามว่าอะไรก็ไม่ได้อึดอัดเนี่ยทิ้งได้ไหมสมมุติว่าอัลลอฮ์ให้เมืองไทยอากาศร้อนจัดมากมุสลิมบอกโอ้อยู่แบบนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้นะต้องถอดที่หยาบมันถอดไม่ได้ไงเหมือนกับพี่น้องโรฮิงญาเขานั่งเรือมานี่ที่หยาบเขายังไม่หลุดจากศีรษะเลยครับของเรานี่ทำงานห้องแอร์ด้วยซ้ำที่หยาบไม่มีแต่มุสลิมชาวโรฮิงญาไปดูครับเขาจะไล่ที่ไล่อะไรก็ตามปรากฏว่าที่หยาบอยู่กับศีรษะตลอดมีอยู่ภาพหนึ่งนั่งเรือมาเนี่ยฮิญาบมันแย่แล้วอ่ะมันเปื่อยหมดแล้วเขาต้องฉีกเอาชายเสื้อขึ้นมามัดศีรษะนี่อัลลอฮ์ให้ผลบุญเขานะมัสตะตอตุมอัลลอฮ์บอกฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมจงยำเกรงอัลลอฮ์ตามที่มีความสามารถปรากฏว่าไม่มีอะไรแล้วฮิญาบมันเปื่อยหมดแล้วอยู่กลางทะเลทรายฉีกเสื้อฉีกเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวเปิดเอาหรอที่มันชายไม่ต้องเปิดเอาร้อนนี่มาปิดศีรษะเพราะอะไรผู้ศรัทธามุมินาตเดี๋ยวเราลงไปดูนะพวกเราลงไปดูแม่ค้าพ่อค้าโอ้เหงื่อไหลใครย้อยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เพื่ออัลลอฮ์ทำงานศาสนาเหนื่อยแล้วได้กลับบ้านไม่เหนื่อยไม่ขายของเสร็จได้กลับบ้านกลับนะเป็นแม่ค้ากลับไปหาสามีลูกอยู่บ้านสามีมาช่วยงานจบไปก็ไปเจอภรรยาเจอลูกอยู่บ้านยังมีบ้านกลับพรุ่งนี้เช้าขับรถไปทำงานบังกิ๊กมีกี่คันอ่ะขับนะขับไปทำงานถามว่า
พี่น้องโรฮิงญาเขามีที่กลับไหมไม่มีเฮ้ยเราดีกับพี่น้องโรฮิงญาตั้งเยอะบ่นทำไมบ่นใหม่นบีบอกเวลาเรื่องโลกดุนยาเนี่ยให้มองคนที่ต่ำกว่าถ้ามองเรื่องศาสนาให้มองคนที่สูงกว่าหะดีษเราเงินเดือน 50,000 ไปบอกอัลลอฮ์นายกเงินเดือนเยอะคนนี้เงินเดือนเป็นแสนเอาไปดูนายกแล้วลงเรือเราเงินเดือนละ 50,000 ปรากฏว่าถามคนข้างบ้าน 8,000 เฮ้ยบังอยู่ได้ไงผม 50,000 ยังไม่พอเลยผม 50,000 ยังไม่พอเลยบังอยู่ได้ไงอ่ะเห็นยังเขา 8,000 เขาอยู่ได้อ่ะอัลลอฮ์ดูสิเวลาเรื่องดุนยามองคนต่ำกว่าพี่น้องจะไปมองคนที่สูงกว่าไม่งั้นเราบ้าแต่ถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยให้มองคนที่สูงกว่าอัลลอฮ์บังมาสุเหล่าห้าเวลามาได้ไงทำได้ไงฉันอยากเป็นเหมือนบังบ้างโอ้บ้านนี้ตีสามมาละไฟเปิดแล้วก็แก๊กเขาก็ละหมาดในห้องเขารู้ละนี่ละหมาดตะฮัจญุดอัลลอฮ์เรานี่นอนอุตุอยู่นอนก้นโด่งอยู่แต่เขาละหมาดตะฮัจญุดได้ทำไมเราไม่ละหมาดเหมือนเขาเนาะเห็นยังชีวิตของมุมินคือชีวิตที่ไม่เคยยืนเดินบนพรมแดงพี่น้องจำไว้พ่อนบีบอกอะไรก็ตามกุลูอัมรินทุกกิจการงานทั้งหมดเนี่ยอาญาบันลีอัมรินมันเป็นสิ่งประหลาดสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายความดีมาประสบอัลฮัมดุลิลลาฮ์ชากะรอขอบคุณอัลลอฮ์ความชั่วมาประสบสอบรออดทนดำเนินชีวิตต่อนี่มุมินอัลลอฮ์บอกใครที่ประกาศตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาอย่าหวังว่าตัวเองจะไม่ถูกทดสอบโดยเด็ดขาดอย่าหวังเข้าใจอันกุรอานบอกใหญ่ๆจะมีถูกทดสอบอยู่3ข้อใหญ่ๆนะหลักๆนะไอ้ปีกย่อยเนี่ยเข้าซอยเล็กๆอีกเรื่องหนึ่ง1อัมวาลทรัพย์สมบัติพ่อวากับลูกเอากลับมีไหมเยอะอัลลอฮ์ทดสอบอันวะอัมวานทดสอบสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบก็คือเรื่องหลักๆ3เรื่อง1ใน3ตอนนี้ที่คุยอยู่คือเรื่องทรัพย์สินเงินพี่น้องขึ้นศาลพี่น้องมุสลิมคานตามกันมาขึ้นศาลต่างศาสนิกเนื่องจากได้ส่วนเดียวพี่เขาได้สองส่วนยอมทิ้งฮุกกลมของอัลลอฮ์และไปยึดฮุกกลมของสากลฮุกกลมที่มนุษย์เขียนขึ้นนึกว่าฉลาดผู้ชายได้สองส่วนเนี่ยเขามีลูกมีเมียผู้ชายวาญิบจะต้องจ่ายนะฟะกอฮ์ภรรยาแล้วก็ลูกถ้าเขาไม่จ่ายเขาบาปแต่ผู้หญิงนี่คนที่เป็นภรรยานี่ได้มรดกมาไม่ต้องให้สามีไม่ต้องให้ลูกเก็บไว้คนเดียวได้เพราะไม่วาญิบเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีอัลลอฮ์ให้ส่วนเดียวพอแต่เราไม่พอใจในฮุกกลมของอัลลอฮ์พอใจอารมณ์ของเรามนุษย์ที่ไหนยุติธรรมครับมันคิดว่าพ่อค้ามาเขียนกฎหมายก็อวยพ่อค้านักการเมืองมาเขียนกฎหมายก็อวยนักการเมืองใครล่ะอาชีพไหนขึ้นมาเขียนกฎหมายก็อวยอาชีพตัวเองเพราะมันเป็นกฎหมายที่เรามีอำนาจอยู่เราจะเขียนยังไงก็ได้แต่กฎหมายของอัลลอฮ์มนุษย์หน้าไหนก็เขียนไม่ได้แม้กระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เขียนไม่ได้ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่อิหม่ามมะฮดีลงมา
อขอโทษอิหม่ามมาดีมานบีอีซานี่มาอะไรฮิสลามในยุคสุดท้ายมาละหมาดตามอิหม่ามมาดีก่อนละหมาดอิหม่ามมาดีเห็นนบีอีซาบอกนบีอีซาขึ้นเป็นอิหม่ามนบีอีซาบอกท่านเป็นอิหม่ามเพราะถูกแต่งตั้งมาฉันจะปฏิบัติตามแนวทางของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดยอดป่ะนั้นชีวิตของเราชีวิตที่ตามหลักการศาสนาอารมณ์อยู่ข้างล่างอารมณ์อยู่ข้างล่างยากอะไรอ่ะเรานี่มีผิดหมดอันไหนยังเลิกไม่ได้ยังทำไม่ได้ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนหัวจิตหัวใจโดยการที่เราพยายามที่จะเลิกยากตรงไหนอ่ะใครบ้างถูกหมดครับตัวครูก็ผิดตัวครูบางคนผิดก็มากกว่าชาวบ้านนี่มนุษย์กุลอิบนุอาดัมขอต้ออุนวะคอยรุนขอต้ออินอัตวาบูลูกหลานอาดัมผิดหมดแต่คนผิดที่ดีผิดแล้วเตาบะฉะนั้นชาวบ้านผิดแล้วเตาบะชาวบ้านดีท่านครูผิดแล้วเตาบะท่านครูดีนบีบอกเรากลับมาหาอัลลอฮ์สิครับกลับมาหาน้อมซิโรราบต่อหลักการของศาสนาท่านหนึ่งที่ผมไม่พูดที่นี่ไม่ได้นะดร.สุรินทร์ พิศวรรณ รอฮิมะฮุลลอฮ์อายุ68ไม่น่าเชื่อครับผมจอดรถอยู่ทำธุระจอดรถอยู่เฟซมันก็เด้งมาดร.สุรินทร์เสียชีวิตแล้วผมตกใจมือถือแทบหล่นเพราะก่อนหน้านี้วันเพิ่งไปบรรยายไปหามะไปบรรยายไปหามะแล้วก็กลับแน่นหน้าอกไปโรงพยาบาลรามคำแหงหมอบอกตายมาแล้วครึ่งชั่วโมงแสดงว่าเสียชีวิตแต่อยู่ที่บ้านเวลาอัลลอฮ์จะเอาวิญญาณเราเนี่ยมาลาอิกะห์ไม่มีถ้าในนามของมาลาอิกะห์ไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ถ้าในนามของชัยฏอนนี่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ดีมาลาอิกะห์ดีอย่างเดียวไม่ชั่วมาลาอิกะห์ถูกสั่งว่ามาเก็บวิญญาณใครก็ตามมันไม่มีอ้อยอิ่งอะครับวิ1วินาทีได้ไหมขอสั่งลูกหน่อยขอหอมภรรยาหน่อยไม่มีหกสิบแปดเป็นวัยที่สติปัญญายังเข้มแข็งอยู่ร่างกายยังดูข้างนอกยังแข็งแรงหมอบอกดร.สุรินทร์แม้ว่าจะออกกำลังกายแต่นอนแค่3ชั่วโมงมันเอาไม่อยู่ครับแล้วพี่น้องอย่าทำโดยเด็ดขาดนะว้าออกกำลังกายล่ำซิปแพคของเขามี6เรามีแพคเดียว ออกกำลังกายมันใช้พลังงานเยอะแต่พักผ่อนน้อยมันไร้จักรอยู่ไม่ได้ครับร่างกายทนไม่ได้ความบาลานซ์ความเป็นอุมมะตะวะสะตอที่อัลลอฮ์บอกอุมมะสายกลางประเสริฐที่สุดนี่เผลออนาคตแกเป็นนายกนะครับเขาก็เดาอยู่แกก็จะเป็นนายกคนต่อไปเนี่ยเขาว่าอยู่ว่าแกทรงกันได้หมดทุกอย่างแต่ว่าอัลลอฮ์เก็บวิญญาณได้อะไรได้บทเรียนอะไรมันไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ต้องไปยุ่งเรื่องว่ามันเทคโนโลยีมันจะไปขนาดไหนไม่ต้องรู้ว่าไอ้ดาราคนนั้นมันจะเลิกกับใครไม่เลิกกับใครมันยุ่งอย่างเดียวว่าวันนี้ถ้าเราตายเนี่ยก็ไปหาอัลลอฮ์ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเอาอะไรไปอวดใจไหมอ่ะเนี่ยสมมุติอ่ะเรากำลังขายของอยู่มารวมตัวกันเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินสูบตายหมดเลยเหมือนเสมือนหนึ่งเรายังไม่อยากตายเลยแต่เราบอกตายหมดแล้วอะไรก็ยังไม่แก้ไขเลยมูตูกอบลันตะมูตูถ้าผมจำไม่ผิดนะท่านเป็นคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตอบจงตายก่อนที่จะท่านจะตาย
จงรำลึกถึงความตายจงคิดว่าความตายอยู่กับเราไม่นานนะครับชีวิตเราเนี่ยอยู่ไม่นานนบีบอกอุมมะตีประชาชาตินบีเนี่ยสิตูน60 60ซานาวาต60ปี60ปีครับส่วนใครมากกว่านั้นอัลฮัมดุลิลละห์มากกว่านั้น60ชีวิตของมุมินอยู่ไม่ได้ยาวอยู่ไม่ได้นานดุนยานบีบอกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์เทียบดุนยากับณทัศนะของอัลลอฮ์แค่ไหนเล็บนิ้วก้อยผมน่าจะเล็กไว้ปีกยุงแค่ไหนครับปีกยุงดุนยาเนี่ยปีกยุงณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ณเราเนี่ยภูเขาอูฮุด10ลูกใช่ป่ะดุนยาเนี่ยณที่เราเนี่ยภูเขาอูฮุด10ลูกใครบอกคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้บอกอ่ะนบีบอกว่าอิบนุอาดัมเนี่ยถ้าเขาได้ภูเขาเป็นทองคำหนึ่งลูกเขาจะอยากได้ทองคำภูเขาทองคำอีกหนึ่งลูกหมดเมื่อไรที่ไม่ต้องการเมื่อตุรอบฝุ่นดินเข้าปากคือตายฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ช้างว่ามาให้กดแต่ให้ดินหลักการเนี่ยอยู่เหนืออารมณ์จำได้ไหมนบีบอกเวลาโกรธให้ทำไงเอานั้นละหมาดไปฉะนั้นสามีกำลังจะตีภรรยาสามีเนี่ยกำลังจะตีภรรยาภรรยาถามบังที่นี่ไม่รู้เรียกอะไรแถวบ้านผมเรียกตัวเองอาบน้ำละหมาดยังแล้วจะเงอะไปอาบน้ำละหมาดโอ้กว่าจะอาบน้ำละหมาดเสร็จแม่แจ่มใสแล้วยิ้มแย้มโกรธในขณะที่ยืนนบีบอกให้นั่งแล้วยังโกรธอีกให้นอนดูสินอนมันจะไปกระดึ๊บทำร้ายกันไหมนี่อะไรนบีต้องการให้อารมณ์เนี่ยมันอยู่ล่างแล้วเอาหลักการของเราเนี่ยเหนือศาสนาเวลาพี่น้องเขียนคำถามมาผมรู้สึกสบายใจเวลาพี่น้องเขียนมาถามปั๊บแล้วพี่น้องก็บอกว่าแล้วหลักการอิสลามว่าอย่างไรไม่ได้บอกว่าท่านครูว่าอย่างไรอาจารย์ท่านนั้นว่าอย่างไรเรื่องหลักการในยุค 4.0 เป็นยุคที่ท้าทายพวกเราเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มันไม่ใช่อิสลามมันอยู่รายรอบเราตลอดไม่ได้อยู่ในบ้านนอกบ้านแล้วบางทีมันเข้ามาในบ้านบางทีมันเข้ามาในมือถือเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะมากใช่ป่ะและเป็นเดือนที่มีเทศกาลเยอะมากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คริสต์มาสมุสลิมยังไปเลยวันฮาโลวีนล่าสุดมุสลิมวัยรุ่นคุมฮิญาบแต่งเป็นผีแต่งเป็นยินอัลลอฮ์อยากตายก็ไม่บอกเออหน้าที่อัลลอฮ์ให้มาสวยๆไม่ชอบแต่งเป็นยินแต่งเป็นผีไปเดินวันฮาโลวีนมุสลิมคุมฮิญาบเมืองไทยเราส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อ 6-7-8 ปีที่แล้วอะครับซันติก้าขับโด่งดังมากที่รู้ที่เป็นข่าวมีมุสลิม2คนตายที่นั่นมุสลิม2คนถามว่าคุมฮิญาบไปเที่ยวแบบนั้นแต่ไม่ได้คุมแน่นอนเห็นไหมมันจะยุคอะไรก็ตามแต่มันดึงวิญญาณจิตสำนึกของความเป็นมุสลิมเราไปจนกระทั่งเราต้องไปฉลองตามเขาด้วยเหตุผลอะไรครับ
ด้วยเหตุผลไรวันที่เราละหมาดตะเวียวันที่เราละศีลอดเดือนรอมฎอนผมไม่เคยเห็นต่างศาสนิกเขามาละศีลอดกับเราวันอีดวันเฉลิมฉลองก็ไม่เห็นต่างศาสนิกมาละหมาดอีดกับเราแต่ลอยกระทงเราด้วยสงกรานต์ด้วยวาเลนไทน์ด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยก็นั่นไงเดี๋ยวไม่อยู่ในยุค 4.0พอจะส่งท้ายปีเก่าซื้อมาแล้วสายรุ้งไฟกระพริบอ่ะไฟหิ่งห้อยอ่ะกระพริบติดละจับของขวัญสนุกใช่ของเราไหมทีวันอีดใส่เสื้อยืดคอกลมมาละหมาดละหมาดเสร็จกลับบ้านไม่มีอะไรไม่รื่นเริงไม่มีอะไรนบีบอกวันอีดเป็นวันที่ดีที่สุดสองอีดเป็นวันรื่นเริงสนุกให้เต็มที่ที่ไม่ค้านกับอิสลามอ่ะสนุกเลยสมัยนบีมีลำหอกลำดาบคนดูกันเต็มท่านหญิงไอชายังดูหลังนบีนั่งเราเนี่ยใส่เสื้อคอกลมตาหันคู่มาละหมาดแบบงงๆชุดใหม่ก็ไม่ซื้อรื่นเริงตรงไหนแต่เวลาไปสวนสัตว์ดูสิทธิ์อ๋อหลอกีบงงนั่นน่ะใส่เสื้อไปให้สัตว์เดรัจฉานดูนะกีบงงแต่มาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์วันอีดในเดือนในวันอีดกลับกลายเป็นว่าเฉยๆกลับไปเล่นมือถือต่อเอ้าเฮ้ยอีดยังไงวะเนี่ยเมื่อไม่ภูมิใจในความเป็นอิสลามเราต่ำต้อยทันทีท่านอุมัรบอกอุมัรตอนที่เป็นคอลิฟะห์นี่อันนี้ผมก็พูดเลยเปื่อยนะเออเนาะไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์ที่กำลังจะมาไม่ต้องมาก็ได้นะเอามาเหรอ ไม่พูดเลยเปื่อยอุมัรอินิคอตอบอกว่าตอนที่เป็นคอลิฟะก็เดินทางไปเมืองหนึ่งคอลิฟะเนี่ยเขาตำแหน่งปัจจุบันคืออะไรอ่ะประธานาธิบดีนะครับกษัตริย์นะครับถ้าเทียบยุคปัจจุบันนะประธานาธิบดีนะอุมัรอิบนุคอตอบก็คือคอลิฟะคนที่สองแห่งอิสลามก็ไปตรวจตามหัวเมืองต่างๆก็ไปเมืองนี้ไอ้ก่อนจะถึงเมืองนี้เนี่ยแกก็ต้องเดินไอ้ขี่ม้าเสร็จเจอลำห้วยก็ต้องเดินอุมัรก็ถอดรองเท้าแล้วก็เอาเชือกผูกรองเท้านะมาผูกแล้วก็ห้อยคอนึกภาพออกไหมตอนลูกเสือเคยมีนะห้อยคอจูงม้าเดินปรากฏว่าพอขึ้นจากลำห้วยก็เจอหมู่บ้านนี้ซึ่งคนในหมู่บ้านออกมายืนต้อนรับมัดก็เดินเข้าไปหัวผมจำชื่อไม่ได้แล้วหัวหน้าหรือว่าเจ้าเมืองในยุคนั้นเนี่ยตกใจโหอุมัรท่านคือคอลิฟะมาทรงนี้เลยเหรอรองเท้าให้ขอจูงมาไอ้กางเกงอ่ะก็ต้องถลกขึ้นเพราะมันต้องผ่านห้วยโหอุมัรทรงนี้เลยเหรออุมัรบอกสมัยยาฮิริยะเนี่ยอัลลอฮ์ทำให้เราตกต่ำเรากราบไหว้รูปเจเวตเรานั่นเรานี่อัลลอฮ์ทำให้เราตกต่ำแต่วันนี้เราเนี่ยสูงส่งด้วยกับบินอิสลามด้วยกับอิสลามหงายเลยแล้วอุมัรบอกอ้าวมายืนต้อนรับทำไมไปฉันไม่ใช่กษัตริย์โรมันเปอร์เซียไปไม่ต้องมายืนต้อนรับเราสูงส่งด้วยอิสลามพี่น้องไปอยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกดุนยานี้ไปทำงานบริษัทไหนก็ได้ไปค้าขายที่ไหนก็ได้ถ้าไม่มีอิสลามเป็นสรณะต่ำแล้วเจ้านายเราไม่ให้เกียรติด้วยจริงไม่จริงลองดูสิอยู่ในที่สำนักงานแล้วไม่ละหมาดไหมพอเขาไปดิ้งด้วยอย่างนี้พวกเจ้านายเพื่อนร่วมงานเขาไม่ให้เกียรติแต่มีคนเข้าไปใหม่ปั๊บได้เวลาละหมาด
ถามเอาเฮ้ยทำไมไอ้บังนั้นยังไม่ละหมาดเลยพอก็ชวนไปกินเหล้าบอกไม่กินกินไม่ได้ฮารอมบาปอ้าวทำไมบางนั้นกินน่ะพอมีตัวเทียบไอ้บางนั้นต่ำต้อยต่ำเตี้ยเลยพอมีขาวมารู้อ๋อนี่มันดำนี่หว่าเราสูงสูงด้วยกับอิสลามมีครูประชาบาลคนหนึ่งครับครูใหญ่เนี่ยเขาจะประชุมวันศุกร์หลังกินข้าวหลังกินข้าวก็ประชุมนี่แฟนคลับผมนะฮะเนี่ยแฟนคลับอายุน้อยมากแต่ที่สอนจำหมดปรากฏว่าครูประชาบาลคนนี้เป็นมุสลิมแล้วครูใหญ่ก็บดื้อนะประชุมหลังละหมาดวันศุกร์ก็คือบ่ายก็ประชุมครูมุสลิมคนนี้เข้าไปหาครูใหญ่ครับบอกครูใหญ่ครับผมมี2ข้อให้ครูใหญ่เลือกไอ้ครูใหญ่ก็มึนๆเนี่ยอะไรมาให้เราเลือกอะไรคืองี้ผมเนี่ยเป็นมุสลิมวันศุกร์ผมต้องไปละหมาดวันศุกร์แล้วมันเป็นเงื่อนไขที่ต้องไปมันหยุดไม่ได้แต่ว่าครูใหญ่เนี่ยประชุมหลังละหมาดวันศุกร์หลังละหมาดกินข้าวแล้วก็ประชุมซึ่งผมกําลังละหมาดอยู่ฉะนั้นข้อ1ก็คือผมมาไม่ได้2หรือไม่ถ้าครูใหญ่บอกไม่ได้มันต้องมาประชุมผมก็ต้องขอย้ายจากโรงเรียนนี้เฮ้ยมุสลิมเนี่ยจากแบบดูแบบตอกต่อยนะมันไม่ตอกต่อยสิมันสูงขึ้นมาทันทีเพราะเรายืนหยัดในหลักการของเราอันก็บิดจำได้ไหมที่ยกขาดิสก่อนนั้นสุดท้ายครูใหญ่เปลี่ยนวันก็แค่นั้นมุสลิมคนหนึ่งนะครับมีลูกหนึ่งคนเป็นม่ายมีลูกหนึ่งคนไปภาษาอังกฤษดีเรียนจบมาสูงเกรดดีมากไปสมัครงานปรากฏว่าเลขาเขาออกมาบอกกับมุสลิมท่านนี้บอกว่าคุณครบเงื่อนไขของบริษัททุกประการดีกว่าบริษัทต้องการด้วยซ้ำรับคุณเข้าทำงานได้เลยแต่ผู้จัดการบอกว่าข้อเดียวที่เราขอก็คือให้ถอดฮิญาบให้ถอดฮิญาบเงินเดือนข้างต้นนี่ 30,000 บาทถ้ามุสลิมคนนี้ถอดฮิญาบแสดงว่าฮิญาบของมุสลิมคนนี้ผืนละ 30,000 บาทแต่ไม่มีเกียรติเลยบนหน้าแผ่นดินนี้มุสลิมคนนี้บอกว่าขอโทษค่ะฮิญาบเนี่ยมันเป็นคำสั่งของพระเจ้าของฉันถอดไม่ได้แล้วก็ขอบใจที่มาบอกไม่เป็นไรผมหนูจะไปสมัครที่อื่นปรากฏว่ามารู้ที่หลังก็คือผู้จัดการของบริษัทนี้เป็นยิวยิ่งใหญ่ครับอิสลามครับมุสลิมคนนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินตบหน้าศัตรูของอิสลามฉากใหญ่อย่าว่าจะแสนหนึ่งจะล้านหนึ่งเราก็ถอดไม่ได้ถอดไม่ได้มีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของอ้อยังไม่จบพออีกถัดไปมุสลิมคนนี้ก็ไปสมัครอีกที่หนึ่งเป็นโรงงานได้เงินเดือนครึ่งหนึ่งหมื่นกว่าบาทแต่ให้คุมฮิญาบที่สำคัญในโรงงานนี้มีมุสลิมคนเดียวคือมีมุสลิมคนเดียวขอห้องละหมาดเท่าแก่ให้ห้องละหมาดใหญ่ด้วยละหมาดอยู่คนเดียวทุกวันนี้มีความสุขสบายเพราะอะไรพี่น้องท่านหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเมื่อคืนไปเจอที่ศูนย์กลางผมเนี่ยลืมไปละแกก็มาทวนก็โทรศัพท์มาอาจารย์ผมไปขายของในวัดได้ไหม
ผมก็ไม่รู้เขาเป็นใครผมก็ตอบสไตล์ผมผมบอกว่าบางขายของมาเจ็ดย่านน้ำแล้วบางขายได้ไอ้แค่ไปขายในไม่ไปขายในวัดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้จนหรอกเอางั้นเหรออาจารย์เอางั้นก็วางหูเมื่อคืนมาเจอเจ้าตัวที่ถามแกบอกอาจารย์ผมก็อึ้งกับคำตอบอาจารย์มากเพราะมันจุกเลยเงิน 3-4 หมื่นทิ้งไปเลยก็ออกเสร็จไม่ขายที่วัดปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้ดีกว่าไปขายที่เป็นเหมือนกาดอะกาดเหมือนตลาดนัดที่เป็นตลาดนัดของอาหารที่ฮาลาลไมยัตกิลาฮะยะยะละฮูมะคะรยาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์ให้ทางออกประเด็นก็คือจริงกับอัลลอฮ์หรือเปล่าแค่นั้นผมบอกว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมีใครไม่อดตายเนี่ยอดตายเลยอดไม่มีอะไรกินตายเลยไม่มีในหน้าข่าวไหนนะครับมีแต่กินเยอะตายคนญี่ปุ่นเดินทางมาเมืองไทยกินกล้วยไข่กินจนตายตายเลยอร่อยกินตายเลยมีแต่กินเยอะแล้วตายแต่อดตายไม่มีมีที่ไหนอะเมืองไทยมีจนขนาดนั้นไม่มีครับประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้จริงกับอัลลอฮ์ต่างหากไหนอ่านว่าอัลลอฮุซอมัดไงอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแล้วซื้อหวยทำไมอ่ะเฮ้ยลอตเตอรี่ซอมัดไม่มีอายะไหนอัลลอตเตอรี่ซอมัดมีไหมลอตเตอรี่เป็นที่พึ่งอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแล้วไปเล่นหวยทำไมอ่ะการที่เราไปเล่นหวยเนี่ยไม่ว่าจะบนดินใต้ดินหรือหวยลอตเตอรี่ก็ตามนั่นหมายถึงว่าเป็นความหวังลมๆแรงๆที่เราอยากจะได้สตังค์มาอย่างเยอะหวังเราไปซื้อชาเขียวเปิดฝาทิ้งชาเขียวเอาฝาบ้าไปแล้วครับชาเขียวไม่ได้กินทิ้งแต่เอาฝาเพื่อชิงโชคนี่ฝาชาเขียวซอมัดที่พึ่งไม่ครับอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแต่ว่ากุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาทำไมคนต่างศาสนิกอย่างคุณตูนเนี่ยทำไมเขาถึงตะวักกุลน่ะแล้วเราเฮ้ยมันมนุษย์ประหลาดแล้วมนุษย์ต้องบ้าแล้วเอ็งวิ่งจากเบตงถึงแม่สายเนี่ยต้องบ้าไม่รู้แต่จะทำเป้าหมายเอาเงินเนี่ยได้เท่าไหร่ตั้งไว้เท่าไหร่ตั้งไว้700ล้านนี่ยังไม่ถึงกรุงเทพเลย500ล้านไปแล้วล่าสุดกะทิสดให้มา10ล้านถามนายกว่าให้เท่าไหร่เขามอบหมายแต่เราไม่ค่อยมอบหมายบางทีต้องให้เขามาสอนเราหรือต้องให้เขามาสอนเราว่าต้องทำให้เห็นใช่ไหมแต่เรามีอัลลอฮ์ด้วยซ้ำเขาไม่มีแต่เรามีแต่เรากลับไม่ตะวักคุณมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์เลยถามท่านนบีว่านบีจ๋าตกลงเนี่ยฉันน่ะจะผูกม้าก่อนหรือตะวักกันหรือปล่อยม้าแล้วก็ตะวักกันนบีบอกเฮ้ยต้องผูกม้าก่อนสิแล้วตะวักกันรถเนี่ยล็อกไม่ได้เปิดกระจกเอาไว้แล้วบอกตะวักกันไม่ได้ประตูล็อกบ้านแต่ขโมยมันพยายามมันเอาไปได้นั่นอีกเรื่องนึงแต่นบีบอกให้ครูก่อนทำให้มันชัดเจนก่อนรอบคอบก่อนตะวักกันบิสมิลลาห์เปิดร้านค้าตะวักกันครับมอบหมายเพราะริสกีไม่ใช่มาจากมนุษย์ริสกีมาจากอัลลอฮ์และบ้านเราก็แปลก
พอเปิดร้านค้าปั๊บจะขายอะไรก็ตามแหมวันนี้โต๊ะอิหม่ามมาถึงมาซื้อให้แบงค์ร้อยหยิบแบงค์ร้อยมาตบผลไม้ขายดีอัลลอฮ์โต๊ะอิหม่ามมีบารักัตด้วยโต๊ะครูก็ไม่มีบารักัตโต๊ะอิหม่ามก็ไม่มีบารักัตบารักัตนู่นข้างบนอัลลอฮุมนบีขออัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะบาลิกฟีอุมมะตีฟีบุกูริฮะยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้บารักัตความจำเริญแก่ประชาชาติของฉันในช่วงเช้าตรู่ด้วยเถอะแต่เช้าตรู่ใครเปิดร้านก่อนพี่จีนเราใครตื่นเช้าก่อนจีนตอนนี้พม่าแซงแล้วประชาชาติอื่นตื่นไปหมดเอาซึกีไปหมดแล้วเราเนี่ย8โมงเช้าเพิ่งมาซื้อปลาท้องโขอาแปะ8โมงเพิ่งตื่นฟีบุกูริฮาเช้าตรู่นี่มีบรรยากาศออกอะไรพี่น้องจะไปโรงเรียนไปแต่เช้าทำอะไรไปแต่เช้าเพราะตอนเช้านบีขอดุอาไว้แล้วให้ใครอาลาอุมมาตีให้ประชาชาตินบีด้วยแต่ใครปฏิเสธอุมมาตีอุมมาของนบีปฏิเสธไม่เอาตื่นเช้ามาสดใสตื่นเช้ามาความคิดตื่นเช้ามาเนี่ยเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยนักจิตวิทยาบอกว่าอ่านอะไรก็ได้จำอ่านกุรอานจำเพราะสมองมันไม่ได้มีอะไรมาอยู่ในหัวก่อนเลยนักสุขภาพวิทยาไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกนักสุขภาพก็แล้วหมอตื่นเช้ามากินน้ำเปล่าประมาณ6แก้วยังไม่ต้องแปรงฟันด้วยซ้ำไอ้โรคต่างๆมันจะหายไปดูน้ำเปล่านี่แหละน้ำเปล่ากินแต่จะกินก่อนนอนเยอะมันจะฉี่ใช่ป่ะตีสามเราก็นึกว่าจะตาฮัจญ์หรือเปล่าแล้วมาฉี่หมอบอกอย่าดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำได้แต่อย่าเยอะก่อนนอนเพราะมันจะฉี่บ่อยแต่ไอ้ที่เขาให้เยอะอ่ะให้กินน่ะคือหลังจากตื่นแล้วดื่มน้ำไว้ข้างๆดื่มน้ำเปล่านั่นอันนี้ก็เรื่องสุขภาพก็รักษาไปฉะนั้นตอนเช้านบีให้บารักัตความจำเริญกับเรานี่คือความจำเริญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความจำเริญในตอนเช้าฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมแล้วอยู่ในฐานะที่อยู่ในสังคมแบบ 4.0 สังคมที่มันมีความเทคโนโลยีอย่าทิ้งความเป็นมุสลิมโดยเด็ดขาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจ้าจะมาถึงเนี่ยอันนี้เตือนไว้ก่อนที่เตือนเพราะอุลามาเตือนไว้หนักกว่าผมเตือนอีกผมไปอ่านฟัตวาคนหนึ่งบอกว่าเชคอาหรับเชคครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยให้ของขวัญได้ไหมครับเจาะจงให้ตอนนั้นเอาใหม่พี่น้องใจร่มๆก่อนทุกวันเนี่ยเราให้ของขวัญกันได้ไหมได้เขาเรียกของฮาดียะให้อะไรก็ได้ซื้อให้เอาซื้อแต่บางเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจาะจงเชคคนนี้ตอบว่ามาดแม้นว่าให้ไข่หนึ่งฟองไข่ไก่หนึ่งฟองไข่สาวสาวว่าจะสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมโอ้โหดูเขาฟัตวาดิทำไมฟัตวาแบบนี้เขาต้องการว่าไม่ให้เราไปยุ่งกับกิจกรรมสังฆกรรมร่วมกับเขาอัลลอฮ์ว่าไมยะบัตกิกอยรอนอิสลามิดีนันมันผู้ใดใครก็ตามที่ยึดอื่นจากอิสลามนะดีนันมาเป็นสรณะมาเป็นวิถีอิสลามไม่เอา
เอาวิธีอื่นมาแทนนะวันเกิดไม่มีเราอยากก็อยากเป่าวันเกิดอ่ะอยากเป่าเค้กอ่ะวิธีใครวิธีของฝรั่งของยาฮูดีนัสรอนีเราเอามาอันนี้ไม่ใช่อิสลามดีนันนบีอัลลอฮ์บอกไม่ยับดักิใครที่แสวงหาอื่นจากอิสลามมาเป็นสรณะฟาไลยุกบะลามินฮุและอัลลอฮ์จะไม่รับการงานที่เขาทำวาฟินอาคิรอติมินันคอซิรินและในวันกิยามะนูนเขาจะเป็นกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งของกลุ่มที่คอซิรินขาดทุนก็นี่ไงเขาถึงได้ฟัตวาหนักไงอย่าให้เราไปร่วมไปสังฆกรรมไม่เอาไลซะมินนามันตะชับบะฮะบิกอยรินานบีบอกว่าใครที่เรียนแบบประชาชาติอื่นไม่ใช่พวกของเราลาตะชับบะฮูบินยะฮูดวะลันนะซอรอแล้วก็วะลาบินนะซอรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนบีขมวดปมขีดเส้นใต้ภาษานักเรียนนะขีดเส้นใต้โดยเฉพาะอย่าเรียนแบบพวกยาฮูดีกับนัสรอนีพอหมดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาวาเลนไทน์อีกพอวาเลนไทน์อีกสงกรานต์อีกมันไล่ไปไลซะมินนาไม่ใช่พวกนบีว่าแรงนะจริงๆนบีพูดแรงกว่าเชคคนนั้นอีกถ้าไม่ใช่พวกนบีเอาพวกไหนว่ามันเออมันหนักไงแต่นบีพูดเป็นแบบอิงการีตำหนิให้น่ารังเกียจท่านอาดีเป็นคริสเตียนพอเข้ารับอิสลามเนี่ยมันยังไม่ทิ้งความเป็นคริสเตียนเนี่ยเดินมาหานบีอะตัยตุนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอุนุกีซอลีบุนมินซะฮาบินใส่ไม้กางเขนเป็นทองคำสองเด้งเลยนะแต่ตอนนั้นฮุกกลมทองคำไม่รู้มีฮุกกลมยังแต่สองเด้งหนึ่งเป็นทองคำสองไม้กางเขนประเด็นคือไม้กางเขนเพราะท่านอาดีเนี่ยเดิมเป็นคริสเตียนพอมาเข้ารับอิสลามก็ยังไม่ได้ทิ้งก็มาหานบีนบีไม่ได้พูดอย่างอื่นเลยอิตรออังกันฮาซันวาซันอาดีเอ๋ยทิ้งรูปเจวิตทิ้งรูปเจวิตรูปปั้นซะโหอิตรอนี่หมายถึงว่าเขี้ยงนะภาษาอาหรับนี่ไปไกลๆเขี้ยงเครื่องหมายการค้าของคริสเตียนคือไม้กางเขนไงแต่นบีเรียกว่าวาซานุนหมายถึงรูปปั้นรูปเจวิตมีไม้มุสลิมะของเราไม่ได้คุมหิญาบใส่ต่างหูเป็นไม้กางเขนนี่ถ้าแบบนี้เข้าบ้านป้าต้องบอกลูกสาวทิ้งรูปเจวิตซะอิหม่ามเจอต้องบอกทิ้งรูปเจวิตเพราะมันเป็นเครื่องหมายการค้าในการทำความเคารพภักดีพี่น้องเคยไปโบสถ์นั่นแหละหรือเคยดูเขาไปถ่ายในโบสถ์ไม้กางเขนบัลเลอร์เลยใช่ไหมอันนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาละกุมดีนุกุมวะลียดีนเรื่องของเขาว่าไปแต่ของเราถือว่าเป็นรูปปั้นวะซะมีอะตุฮูยักเราะอ์ฟีซูเราะตินบะเราะอะห์เสร็จแล้วนบีก็อ่านซูเราะห์บะเราะอะห์ซูเราะห์อัตเตาบะห์อิตตะกอซูอะห์บารอฮุมวะรูฮบานะฮุมอัรบาบันมินดูนิลลาห์พวกเขาได้ยึดนักพจน์บาทหลวงเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ความหมายของอายานี้อามาอินนะฮุมลัมยะกูนูยะบูดูนะฮุมนบีบอกว่าพวกเขาสานุสิทธิ์ไม่ได้ไปเคารพอิบาดะห์นักพจน์บาทหลวงของยะฮูดีนัสรอนีหรอกหมายถึงว่าไม่ได้ไปสุญูดวะลากินนะฮุมแต่พวกเขากานูอิซาอะฮัลลูละฮุมชัยอะเมื่อนักพจน์บาทหลวงของยะฮูดีนัสรอนีเขาบอกว่าสิ่งเนี้ยฮาลาลฮาลาลจำได้ไหมวันสัปปโต
วันเสาร์ห้ามจับปลาแต่วันเสาร์เนี่ยปลาเยอะกว่าทุกวันบัณฑ์หลวงบอกจับได้ฮาลาลคัมภีร์เตารอตอินจีลห้ามกินดอกเบี้ยห้ามดื่มเหล้าห้ามกินหมูห้ามทำซินานนะครับตอนนี้มันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วคัมภีร์เตารอตอินจีลไบเบิลเดิมฉบับฉบับเดิมของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามห้ามทำซินาห้ามกินเนื้อสุกรห้ามดื่มเหล้าแต่มันถูกเปลี่ยนไปมันทำเป็นฮาลาลอิสตะฮัลลูฮูบรรดาสานุศิษย์บอกฮาลาลด้วยนี่คือการอิบาดะห์ต่อนักพจน์บาทหลวงอุลามาก็เลยอธิบายว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันวาเลนไทน์ของใครของคริสเตียนของฝรั่งเขาใครเป็นคนดำรินักพจน์บาทหลวงเขาทำสิ่งนี้ให้ฮาลาลอิสตะฮัลลูฮูบรรดานัสรอนีทั้งหลายก็ฮาลาลด้วยนี่คือนบีบอกนี่แหละคือการอิบาดะห์ต่อนักพจน์บาทหลวงไม่ใช่ลงไปกราบมุสลิมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ได้ไปกราบนักพจน์บาทหลวงลงไปกราบไม่ใช่แต่เคารพในการฟัตวาของพวกเขาบรรลัยจักไหมเวซาฮารอมูอะไลฮิมชัยอาและถ้านักพจน์บาทหลวงบอกสิ่งนี้ฮารอมทั้งที่ไม่ใช่ฮารอมเนี่ยฮารอมูฮูเราก็บอกฮารอมด้วยห้ามด้วยบางทีมันก็อยู่ในสังคมเราเหมือนกันนะท่านครูบางคนอาจจะบอกว่าดอกเบี้ยฮาลาลเราก็บอกฮาลาลด้วยได้ไม่ได้หะดีษบทนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงเราจะต้องยืนหยัดในหลักการของเรานบีถึงขั้นยกอายะห์กุรอานนี้มาระบุว่าอย่าไปอิบาดะห์ต่อนักพจน์บาทหลวงของพวกเขานั่นคือการปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเขาได้ดำริเอาไว้วาเลนไทน์ชัดมากเพราะบาทหลวงที่ชื่อเซนต์วาเลนไทน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชัดมากเพราะเป็นของคริสเตียนในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามเล่าประวัตินิดนึงนะก่อนหน้านี้วันปีใหม่ของไทยก็คือวันที่13เมษาของทุกปีเป็นวันปีใหม่ของเมืองไทยของคนไทยพอในยุคของจอมพลแปกจอมพลป.พิบูลสงครามเลื่อนจากวันที่13เมษาเพราะมันไม่สากลมาเป็นวันที่1มกราคมประเด็นต่อมาที่ผมไม่พูดคงไม่ได้ในเวลาที่เหลืออยู่นี่นะครับแป๊บเดียวเนาะสเปนมุสลิมสเปนถูกกองทัพของคริสเตียนนะครับนัสรอนียึดคืนที่ประเทศสเปนในวันที่1มกราแต่ปีเนี่ยผมจำไม่ได้พวกเขาก็เลยเฉลิมฉลองกันด้วยการขณะที่ยึดมุสลิมสเปนระบบคอลิฟะห์พังพ่ายหมดอัลกุรอานโดนเผาตำรับตำราของมุสลิมโดนเผาถ้าอยู่สเปนเปลี่ยนเป็นคริสเตียนถ้าไม่อยู่ให้อพยพแต่ถ้าไม่อพยพตายพวกเขาก็เลยเฉลิมฉลองให้วันที่1มกราคมเป็นวันที่มีการได้รับชัยชนะคริสตศักราชเข้าใจยังเป็นวันที่ได้รับชัยชนะจากอะไรนะจากอาณาจักรของมุสลิมล่มสลายจากหายไปจากแผนที่ของโลกตรงกับวันที่1มกราคมเขาก็เลยฉลองฉะนั้น
ผมก็เลยเปรียบเทียบว่าเวลาเขาเขาดาวนับส่งท้ายปีเก่าตอนนั้นเขายิงปั้งนัดแรกนี่เสมือนหนึ่งเขาดีใจที่ได้เผากุรอานปั้งนัดที่สองเขาดีใจที่ได้ฆ่ามุสลิมปั้งนัดที่สามเขาดีใจที่มุสลิมเปลี่ยนศาสนาเขาเฉลิมฉลองกันนี่เราไม่รู้เรื่องนะครับแต่เรื่องจริงเป็นอย่างนี้ไหมใช่เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีวันเฉลิมฉลองปีใหม่โดยเด็ดขาดมีแต่วันขึ้นปีใหม่1มกราขึ้นปีใหม่ถูกแต่ไม่มีการเฉลิมฉลองหลังจากที่คอลิฟะและอาณาจักรคอลิฟะล่มสลายที่สเปนทุกอย่างจบหมดมุสลิมพังพ่ายระบบคอลิฟะจบเขามีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่แล้วเราในฐานะที่เป็นมุสลิมลูกหลานของเราตัวเรานี่ยังไงมันพระบุรุษเราอาจจะพ่ายแพ้นะครับแต่อย่าให้มุสลิมในปัจจุบันพ่ายแพ้แล้วก็เสียจุดยืนเสียจิตวิญญาณโดยเด็ดขาดอย่าโดยเด็ดขาดเข้าใจนะยาอัลลอฮีนาอามุลกุลลอฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะวะอิลาวะลาตะมูตุนนะอิลาอันตุมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาเสียก่อนสู่เจ้าทั้งหลายบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าจงอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาที่มั่นก่อนหลายมัยยิดที่เราเห็นอยู่ก็ทำให้เราได้คิดขนาดผมอายุน้อยกว่าด็อกเตอร์สุรินทร์ผมยังรู้สึกแป้วเลยอัลลอฮ์จะเอาเรากลับไปเมื่อไหร่จริงนะครับมันเป็นเรื่องที่เราไม่คิดไม่ได้แล้วยังเขียนหนังสือได้160เล่มเองยังน้อยอยู่ยังรู้สึกว่าเราดาวะทำงานน้อยมากพี่น้องเคยคิดอย่างนี้ไหมครับไม่รู้ว่าเราจะไปเอาอามันตรงไหนอะไรไปอวดอัลลอฮ์นี่แล้วเคยคิดไหมอ่ะฟังบรรยายก็น้อยปฏิบัติก็น้อยมาสู่เราก็ตอนที่เขามีงานเฮ้ยเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงเนี่ยต้องคิดครับการตายของคนหนึ่งที่เขาล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยมันต้องให้บทเรียนกับเราโดยเฉพาะคนอาบน้ำมัยยิตโดยเฉพาะคนแบกมัยยิตโดยเฉพาะคนฝังมัยยิตคิดยังซอเหลี่ยมคนอื่นอยู่ไหมยังด่าชาวบ้านอยู่ยังด่าพี่น้องเราอยู่ไหมยังไปอาธรรมกับคนอื่นอยู่ไหมยังไปโกงใครอีกไหมสุเราไม่รู้ตอลากกับสุเรามานานแล้วไม่เคยมาเนี่ยตอลากมานานแล้วหย่ากับสุเรามาตั้งนานแล้วมันเป็นด้วยเหตุผลใดละกุมอามาลุกุมละนาอามาลุนาการงานของเรารับผิดชอบคนอื่นไม่เกี่ยวยาวมายาเฟรุมัตอุมินอาคีวะอุมิฮีวะอบีวะซอฮิบติฮีวะบันนีวันกิยามานุลูกหลานกระจัดกระจายหนีกระจัดกระเจิงไม่รู้ตัวเองจะรับมือขวาหรือมือซ้ายท่านหญิงไอชาได้ถามท่านนบีจ๋าวันนั้นเปลือยกายอยู่ใช่ท่านหญิงไอชาถามแบบซื่อๆเลยนบีไม่อายกันเหรอนบีบอกไม่มีเวลาอายแล้วเพราะตัวเองจะไม่รู้รับบัญชีมือขวาหรือมือซ้ายเหมือนเวลาไฟไหม้อะวิ่งสลงหลุดสนใจสลงไหมไม่สนใจชีวิตใช่มากเวลาน้ำท่วมรถเนี่ยกอดรถไว้เหรอก็ตะกายออกมาจากรถใช่ไหมเอาชีวิตก่อนบอกไอชาเอ๋ยวันนั้นเขาไม่อายกันแล้วคือโอ้ยเขาสะพึงกลัวตนกพอเห็นการปะทุของไฟนรกโอ้ก็นบีบอกไฟนรกที่มันปะทุอยู่อ่ะเด็กทารกเห็นหัวงอกเลยเด็กทารกนี่เห็นหัวงอกเลยพี่น้องเด็กทารกในโรงพยาบาลเนี่ยตกใจสุดขีดหัวงอกหามาสักคนนึง
แต่เห็นการปะทุของไฟนรกหัวงอกเลยกลัวนั่นเด็กทารกที่บริสุทธิ์ก็นั่นเนี่ยแล้วเราโอ้โหไม่รู้กี่ย่านน้ำอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่รู้กี่กระป๋องแล้วเดี๋ยวนี้กระป๋องก็ไปใช้ฝักบัวฝักบัวจนพังไม่รู้กี่อันแล้วก็ยังบอกเลยอาบน้ำร้อนมาก่อนน้ำร้อนมาก่อนสุราก็ยังไม่เข้าเนี่ยละกุมอามาละกุมละนาอามาอามาลุนาการงานของเราเรารับผิดชอบของใครของมันทำดีไม่ต้องเดี๋ยวจะทำความดีไม่ต้องรอไม่ต้องเดี๋ยวเวลาอัลลอฮ์มาเอาวิญญาณไม่เคยเดี๋ยวไม่เคยประเดี๋ยวจำได้ไหมซอฮาบะห์ดื่มเหล้าอยู่วะฮีครั้งสุดท้ายยังตอนแรกยังไม่ห้ามดื่มเหล้าตอนสองดื่มเหล้าได้แต่ตอนละหมาดห้ามดื่มสุดท้ายจะนมาดหรือนอกละหมาดห้ามดื่มหมดพอวะฮีมาห้ามปั๊บซอฮาบะห์ทิ้งแก้วเหล้าไม่ได้อึดออดว่าอย่าล้อขออีกสักกริบไม่มีอิหม่านให้จริงแบบนั้นอิหม่านให้เด็ดขาดแบบนั้นพี่น้องคนหนึ่งเลิกบุหรี่หักดิบ3วันนี่คนมาสูบบุหรี่ใกล้ๆนี่ผักเลยอ่ะเหม็นคือคนเวลาทำแล้วเนี่ยหล่อภูเขายังย้ายได้คนอินเดียพาภูเขาครับ20ปีตัวเองพาภรรยาเนี่ยคลอดลูกพาภรรยาอ้อมภูเขาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่หลังเขาแต่มันเขามันขึ้นไม่ได้ไงมันต้องเดินอ้อมภรรยาเสียชีวิตกลางทางตั้งปณิธานว่าฉันจะพาภูเขา20ปีเป็นทางชาวบ้านด่าว่าไอ้บ้าไอ้โง่ความตั้งใจของมนุษย์เนี่ยภูเขายังย้ายได้เข้าใจไหมวิ่งจากเบตงถึงแม่สายได้ตั้งใจไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี่ตักวาฮาฮูนาตักวาฮาฮูนาตักวาฮาฮูนาถามนบีบอกตักวาอยู่ตรงนี้คนตัวเล็กต่อยกับคนตัวใหญ่ชนะเพราะใจต่อยพี่ตูนเราไม่ได้ใช้เท้าวิ่งใช้ใจวิ่งไม่งั้นทำไม่ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนำการตั้งเจตนารมณ์ที่ดีการเริ่มเปลี่ยนแปลงการหักดิบชีวิตโดยการทำความดีอัลลอฮ์จะช่วยเหลือไม่เคยมีครั้งใดที่อัลลอฮ์ทิ้งเบาของพระองค์แม้แต่ครั้งเดียวสำหรับเบาคนใดที่กลับมาหาพระองค์จำได้นะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เอาหุ้นๆอย่างงี้นะมีใครจะถามอะไรไหมหักดิบเลยมีเราผ่านทำไมนะได้อันนี้ควรตอบอันนี้สมควรตอบคือตอนนี้ที่รับพานเนี่ยรับพานทีวีออก 5:00 ถึง 7:00 ทุกวันช่อง PSI นะฮะกล่อง PSI ไม่ต้องจูนนะ108อะไรนะครับกล่องอื่นต้องไล่เองแต่ PSI อย่างเดียวแต่ PSI มันมี4ช่องด้วยนะไม่ต้องจูน108ครับ 5:00 ถึง 7:00ทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปออกละตอบคำถามสดเลยใบลืมเอาอยู่ในรถโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดินตามไปมาเอามาจากว่าไงนี่แฟนคลับตัวน้อยนะมุสีมานเนี่ย
เวลาออกไปข้างนอกถูกป่ะหรือไปกลางลานอย่างเงี้ยเราควรละหมาดในที่มิดชิดหรือละหมาดที่โล่งอันดับแรกประเสริฐที่สุดดีที่สุดก็คือหาที่มิดชิดก่อนเพราะตอนเรารุกขั้วเราสยุดไม่งามใช่ไหมมันให้เพศตรงข้ามเห็นแล้วมันไม่งามนบีถึงบอกว่าผู้หญิงต้องอยู่ในที่มิดชิดหรือไม่ก็ให้หลังเราเนี่ยไปอยู่กำแพงเพื่อไม่ให้ผู้ชายมาดีที่สุดแม้ว่าจะเป็นญะมาอะห์เล็กไปทยอยกันละหมาดดีกว่าญะมาอะห์ใหญ่นะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นมันไฟบังคับเช่นไปสนามกีฬาเราต้องละหมาดอะอย่างนั้นว่าไปแต่ถ้าเราปีกละหมาดมาในห้องดีกว่าในบ้านเหมือนกันหะดีษนบีบอกเลยในบ้านของเราเองนะมุสลิมะละหมาดในบ้านในบ้านของเราแล้วในบ้านมีห้องไปละหมาดในห้องได้ผลบุญมากกว่าละหมาดที่ห้องรับแขกนอกห้องดูนบีสอนยิ่งมิดชิดเท่าไหร่ผลบุญของมุสลิมะยิ่งมากนั้นละหมาดในห้องกับละหมาดนอกห้องในห้องผลบุญเยอะกว่าและถ้าละหมาดระเบียงหน้าบ้านกับละหมาดห้องรับแขกห้องรับแขกผลบุญมากกว่านะมีคำถามอีกไหมครับไม่มีแล้วอยู่บ้านใส่ขาสั้นเนี่ยในบ้านนะมีเพศตรงข้ามที่แต่งงานกับเราอยู่ด้วยไหมไม่มีใส่ขาสั้นได้ใส่เก่งอยู่กับสามีไม่ใส่ก็ได้ได้ครับลูกเขยเนี่ยอยู่ในบ้านเดี๋ยวก่อนเราเนี่ยมีลูกสาวชายใดก็ตามมาแต่งงานกับลูกสาวเราผู้ชายคนนี้เป็นลูกเขยเรานะถือว่าเป็นลูกของเราทางด้านการแต่งงานแม้ว่าจะหย่าจากลูกสาวเรายังเป็นมารอมให้เขาได้เลยครับเมื่อเป็นมารอมได้เปิดหญาบได้ใช่พาเราไปฮัจญ์ได้ลูกเขยแม้ว่าจะหย่ากับลูกสาวเราแล้วนะก็ยังเป็นลูกเขยเราไปเพราะแต่งงานกับเราไม่ได้ไปแต่งลูกสาวเขาแม่ของลูกแม่ของภรรยาเราแต่งเขาไม่ได้ถ้าแต่งกับแม่แล้วแต่งกับลูกสาวไม่ได้เพราะลูกสาวก็เป็นลูกของเราเข้าใจยังงั้นลูกเขยเราเนี่ยเป็นลูกของเราเป็นมารอมเราทางด้านการแต่งงานกับลูกสาวเราไม่ใช่ทางด้านเชื้อสายเอาใหม่สรุปให้ฟังง่ายๆจะเป็นมารอมกับเราเนี่ยมีแค่3อย่าง1มารอมทางด้านเชื้อสาย2มารอมทางด้านแต่งงาน3มารอมทางด้านดื่มนมข้างบ้านไม่มีน้ำนมนี่ภรรยาไม่มีก็อุ้มมาสามีก็อุ้มมาให้เราดูด8ดูด5ครั้งนะแต่ละครั้งอิ่มนะไอ้เนี่ยเด็กคนเนี้ยเป็นลูกเราเขาเรียกว่าเป็นลูกทางด้านการดื่มนมห้ามแต่งงานไม่ใช่ลูกเลี้ยงลูกเหมือนลูกเราเลยเพราะดื่มนมจากอกเขาเรียกว่ามะห์รอมทางด้านการดื่มนมห้ามแต่งงานลูกเลี้ยงนี่เราเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีลูกติดมาลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงก็ตามลูกของสามีเท่ากับลูกของเราเป็นมะห์รอมให้กันได้ง่ายๆถ้าแต่งพ่อลูกเขาคือลูกเราถ้าแต่งลูกพ่อของเขาคือพ่อเราเรียกพ่อทางด้านการแต่งงานลูกทางด้านการแต่งงานเนาะว่าไงแฟนคลับตัวจิ๋วว่าไงครับ
เดี๋ยวจะไปบรรยายที่ศูนย์กลางถามตอบศูนย์กลาง3 ทุ่มมีอีก2 ท่าน3 ท่านเนาะวันนี้นี่เห็นว่าแฟนคลับตัวเล็กอ่ะนั้นก็ไว้แค่นี้เนาะก็อยากสั่งเราดีใจมีความสุขทุกครั้งที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ยืนหยัดช่วยกันแบบนี้เนาะอย่าทิ้งกันจะยังไงก็ตามเราเป็นมุสลิมเหมือนกันเขาจะมาสับไหนคณะไหนก็มุสลิมเหมือนกันอย่าทิ้งกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะแล้วก็อย่าไปดูถูกใครวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้พิเศษสำหรับคนหนึ่งชาฟาอะห์แล้วถ้าวันกิยามะห์เนี่ยเราเป็นคนที่ไปด่าเขาในวันกิยามะห์ตอนบนโลกดุนยานี่แล้วบุคคลนั้นอัลเลาะห์เกิดให้ชะฟาอะห์ขึ้นมานี่เรานี่หน้าหงายเลยเนาะนั้นอย่าไปดูถูกใครนะอย่าไปนะอ่ะไว้แค่นี้โอกาสหน้าฟ้าใหม่อินชาอัลเลาะห์เมื่อชาติต้องการเนาะชาติต้องการก็มาโอ้ชาติวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์